INN Focus เศรษฐกิจในวันนี้ครับผมพาท่านชมครับมาเปิด6เทรนด์การท่องเที่ยวยุคใหม่ครับที่ต้องบอกว่าเป็น6เทรนด์ที่จะดึงดูดการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะครับที่ต้องบอกว่าสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากถึง 1.35 แสนล้านบาทครับโดยปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าภาคการท่องเที่ยวครับถือว่าเป็นเครื่องยนต์สำคัญนะฮะในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและก็ล่าสุดครับมีสัญญาณการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องมีการประเมินกันนะครับว่าในปีนี้ครับ2567ครับภาคการท่องเที่ยวนั้นจะมีต่างชาติเข้ามาประเทศไทยนะฮะมีโอกาสเดินทางเข้ามามากถึง 36.5 ล้านคนครับและในปีหน้าครับมีโอกาสสูงครับที่จะขึ้นไปใกล้เคียงครับกับช่วงก่อนเกิดโควิดก็คือ40ล้านคนครับแน่นอนครับต้องบอกนะฮะว่าในปัจจุบันครับต้องยอมรับนะครับว่าพฤติกรรมครับของนักเที่ยวนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงก่อนเกิดโควิดครับที่เน้นการท่องเที่ยวแบบแมสทัวริซึมครับไปสู่การท่องเที่ยวแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้นผนวกกับนโยบายด้านซอฟต์พาวเวอร์ครับของภาครัฐที่พยายามผลักดันอย่างต่อเนื่องทางด้านอาหารครับและก็การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เกิดเป็นเทรนด์ครับการท่องเที่ยวยุคใหม่ที่มีโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคการท่องเที่ยวไทยได้มากกว่า 1.35 แสนล้านบาทครับและเทรนด์ครับที่การท่องเที่ยวยุคใหม่นั้นล่าสุดครับทางศูนย์วิจัยกรุงไทยก็ชี้นะฮะว่ามีอยู่ด้วยกัน6เทรนด์ครับประกอบด้วย1ครับการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยเฉพาะสตรีทฟู้ดครับที่ต้องบอกว่าได้รับความนิยมครับจากนักเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นถึง 18.1% ครับเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดโควิด2ครับภาคการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่ายกตัวอย่างครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับที่ผ่านมาเราจะเห็นครับนักท่องเที่ยวนั้นเข้าร่วมงานมากกว่า 7.8 แสนคนครับสร้างรายได้มากถึง 2,880 ล้านบาทครับ3ครับการท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ซีรีส์หรือว่ามิวสิกวิดีโอครับล่าสุดเราก็จะเห็นนะฮะหลังจากที่มีการปล่อย MV เพลง Rockstar ครับของลิซ่าก็มีนักท่องเที่ยวครับตามไปถ่ายรูปเช็คอินตามถนนเยาวราชจำนวนมากข้อ5ครับกลุ่มดิจิตอลโนเมนทัวริซึมครับเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพการเติบโตขึ้นตามกระแส World Caption ครับรูปแบบการทำงานในโลกยุคใหม่ที่มีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็มีการใช้จ่ายครับเฉลี่ยต่อคนสูงกว่านักเที่ยวทั่วไปเกือบเท่าตัวเทรนด์ที่6ครับก็คือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพครับมีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับจำนวนผู้สูงอายุและพฤติกรรมของคนทั่วโลกที่หันมาดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้นครับดังนั้นนะฮะสิ่งที่ผู้ประกอบการเองครับควรที่จะปรับตัวเพื่อคว้าโอกาสจากเทรนด์การท่องเที่ยวยุคใหม่ก็มีอยู่ด้วยกันดังนี้ครับข้อ1 นะฮะเราเองครับก็มีการปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการครับให้ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นครับยกตัวอย่างนะฮะธุรกิจโรงแรมครับก็มีการปรับปรุงที่พักให้สอดคล้องครับกับมาตรการกรีนโฮเทลครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวสายรักธรรมชาติและ2ครับนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจครับเพื่อนะฮะให้ธุรกิจนั้นเดินต่อไปได้เช่นนะฮะธุรกิจร้านอาหารครับอาจจะนำหุ่นยนต์อัตโนมัติเข้ามาช่วยเสิร์ฟอาหารครับเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานนั่นเองครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของภาคการท่องเที่ยวที่เรามาชี้ให้เห็นถึง6เทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองครับ